โอ้โหเวอร์เกินเพียงแค่คุณโยนปืนเข้าไปที่พลังงานก็แปลงร่างเป็นเทอร์มิเนเตอร์เลยหุ้ยแล้วตัดอะไรมัลติเวิร์สหรอหูเยอะไปไหนอะซอมบี้บานเป็นล้านตัวไอสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพย์วันนี้ก็อยู่กันกับสกิบิดี้ซอมบี้ยูนิเวิร์ส EP ที่7ถึง9ของคุณมอนสเตอร์อัพนะครับว้าวหลังจากที่ EP ที่แล้วเราก็ได้รู้ต้นตอของเชื้อไวรัสว่ามายังไงนะไอเจ้าด็อกเตอร์สกิบิดี้มันทำการทดลองอะไรบางอย่างนะแล้วก็มีการติดเชื้อแล้วก็ตัวเองก็โดนง่าไปด้วยสุดท้ายตอนจบก็มีการสู้กันนะฮะระหว่างสกิบิดี้ที่เป็น G-Man ยังปกติอยู่กับเจ้าด็อกเตอร์ที่เป็นซอมบี้แล้วร่างใหญ่มาเลยนะรวมไปถึงแอสโตก็อยู่ตรงนั้นด้วยก็ไม่รู้ว่าใน EP นี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับยังไงก็มาลุ้นกันได้ใครยังไม่กดติดตามให้การฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยมาครับเริ่มมาต่อเนื่องเลยด็อกเตอร์สกีบิดี้ G-Man ด็อกเตอร์สกีบิดี้นี้เป็นซอมบี้ไปแล้วแล้วก็ G-Man ยิงปุ๊บโอ้โหหัวขาดแต่ว่าเอ๊แปลกๆนะยังไม่ตายโอ้โหใช้ลำโพงกระเด็นเลย G-Man ยังไงโดนกัดคอวะน่ะเฮ้ยอื้อโอ้โหเกือบโดนกัดคอจะโดนยิงตาเลเซอร์มาครับสวน G-Man อ้อมไปด้านหลังยิงปืนกลปิ้วๆแล้วก็แอสโตปืนมาหยิบรถเบี่ยงปั๊บเข้าไปโดน G-Man เต็มๆ G-Man ล่วงโดนรถโอ้โหอะไรเฮ้ยง่ายไปไหมโอ้โหอย่างเวอร์โอ้โหเวอร์เกินเพียงแค่คุณโยนปืนเข้าไปที่พลังงานก็แปลงร่างเป็นเทอร์มิเนเตอร์เลยเป็นหุ่นยนต์เลยทีนี้โอ้โหนี่เป็นไงขึ้นเสียงนี่ยิงสวนโอ้โหปึ๊บเทอร์โบสปีดเหรอว้าวเร็วมากด็อกเตอร์สู้ไม่ได้ดิงานนี้หนีเลยด็อกเตอร์แล้วเหลือแอสโตอ่อนจังอ่ะอุ้ยโอ้โหปืนมันเวอร์ไปไหมทุกคนปืนอย่างเวอร์แล้วยิงปุ๊บอ้าวปุ้ยไม่ให้ยิงด้วยสกิปไปดีจับไปเลยจีแมนจับไปเลยจับแอสโตไปเลยว่ะแอสโตของคุณมอนสเตอร์อัพนี้ไม่เก่งนะฮะหรือยังไม่เก่งก็ไม่รู้แล้วนี่อะไร We are watching SOS กดขอสัญญาณความช่วยเหลือแล้วคาเมล่าแมนตัวเมื่อกี้คือไอ้นี่ยังอ่ะติดเชื้อยังอ่ะดูเหมือนน่าจะติดเชื้อแล้วหรือเปล่าเอาละครับบึ้มวาร์ปมาที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นคนพาวาร์ปหรอเนี่ยคนนี้คือใครครับชื่อว่าอะไรเอ่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยมิสเตอร์ค็อกแมนหุ้ยแล้วตัดอะไรมัลติเวิร์สหรอคือการตัดอะไรครับอันเนี้ยหุ้ยชีฟค็อกแมนอู้คิดถึงจังเลยไม่น่าตายเลยนะครับแต่ว่าในจักรวาลนี้ยังอยู่นะชีฟของแมนอันนี้เป็นสถานที่กักกันอะไรสักอย่างซึ่งมีบาเรียครอบเมืองเลยนะฮะซอมบี้เข้ามาไม่ได้แล้วก็นี่เมื่อกี้จีแมนที่จับแอสโตไปแล้วก็มีแบบเพื่อสกิบิดี้กับเพื่อพันธมิตรนี่อยู่กันครบเลยนะฮะอยู่ครบเลยทีวีมีคล้ายๆรถไฟฟ้าด้วยว้าวไททันสปีกเกอร์เดี๋ยวดูดิมีไททันตัวอื่นอยู่เปล่านี่ใช่ป่ะแอสโตใช่ดันแอสโตเข้าไปดันไหวด้วยดันแอสโตเข้าไป
แล้วมันล็อกอยู่ไหมนะมันโดนทำลายง่ายๆเลยนะทุกคนเอาปืนมานี่ปืนเข้าไปแล้วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมีทีวีแมนไวรัส19เสียบเข้าไปอัพโหลดไวรัส19อ้าวเฮ้ยโอ้โหไวรัสมันโหดมันแฮกทีเดียวเลยอุ้ยมันยึดคลองหันทำนี้แล้วนี่ไงตัวเมื่อกี้ป่ะนี่หูเรียบร้อยนี่ยังไงเฮ้ยเขาไฟเตือนขนาดนี้มึงไม่มองซ้ายมึงก้มดูอะไรอยู่อุ้ยหลบโอ้โหโดนบ้าเลยครับยังไงหยิบเจ็ตแพ็คหยิบง่ายจังงานถอดเจ็ตแพ็คอย่างง่ายปีนมาบนครับโอ้โหสปีกเกอร์ไททันสปีกเกอร์สู้ตายหยิบไปโดนกัดบ้างเปล่าโดนกัดปุ๊บคือติดเชื้อเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรโดนแล้วหรออุ้ยโดนแล้วยิงฆ่าตัวตายหรอนี่อะไรอะหยุดเฮ้ยคืออะไรเฮ้ยไอทีวีตัวนี้มันเป็นสายหรออุ้ยจริงด้วยน่าจะเป็นแบบสายลับเข้าไปแฝงกายอยู่ในฐานทัพโอ้โหขนลุกเลยนะครับเนื้อเรื่องมาแบบนี้อุ้ยทีมบุบปับ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 เป็นรอยแดงแล้วทุกคนคืออะไรอันนี้ดิวแมนอุ้ยมีดิวแมนด้วยเอาละครับยิงฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายอุ้ยอีกมือนึงไม่ให้ไม่ฆ่าอึบอยากโอ้โหกลายพันธุ์แล้วเร็วมากเชื้อโรคโอ้โหมีตาขึ้นที่ลำโพงด้วยแล้วก็ใครมาช่วยอุ้ยไอจีแมนที่มี X18 อ้าวมันเอาปืนไปใส่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดอนคิวอย่าฆ่าเข้าใจเปล่าทีวีวูแมนพิมมาทุกคนใช่ป่ะทีแมนมันจะเชื่อฟังปะวะทุกคนมันจริงมันคนละฝ่ายอ่ะแต่อันนี้ร่วมมือกันแค่น่าจะเชื่อแหละทีแมนยังไงครับตั้งการ์ดปั๊บปั๊บโปโปโอ้โหโอ้โหเร็วอยู่เอาว่ะยังไงมียิงมิสไตล์จับได้เอาดิตั้งการ์ดอย่างเท่เลยทุกคนออกแบบมาเท่ดีนะไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยแล้วยิงปุ๊บโอ้โหเต็มโดนหน้าป่ะน่ะแต่ข้างบนบาเรียพังโอ้โหโหเยอะไปไหนอ่ะซอมบี้บานเป็นล้านตัวฐานทัพนี้คือเละแน่นอนทุกคนแล้วนี่ไอสกิบิดี้ยังไงสู้ดิอุ๊เราไปช่วยนะฮะเจ็ตแพ็กมาถีบไปเลย1ทีแล้วก็เอาพลังงานเจ็ตแพ็กเผาไป1ทีแล้วก็ยังไงมียานมาเหมือนจะมีคนมารับนะครับไปฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมองซ้ายอุ้ยเจอไอ้ตัวเมื่อกี้แล้วยังไงปึ๊บ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 ขึ้นมาอ้าวแล้วไอ้สกิบิดี้เมื่อกี้ไปไหนอะทุกคนสกิบิดี้อะที่มันวิ่งนำหน้าเราอะเมื่อกี้อันนี้อะไรแมกเนติกไมล์แม่เหล็กหรอเตือนภัยเป็นแม่เหล็กระดับสูงโอ้โหโอ้โหก็คือไอ้พวกนี้โดนจับอยู่หรอคาเมล่ากับทีวีโดนจับอยู่แน่เลยเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ทุกคนโดนตึงอยู่แล้วใครมาเท้าใครแล้วก็จบก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Skibidi Zombie Universe EP ที่ 7-9 ของคุณ Monster Up เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับใน EP นี้คอมเมนต์บอกกันได้นะรู้สึกว่าไอ้เจ้าปืนอ่ะมันแต่งเรื่องมาแบบว่าปืนสามารถรวมกับ G-Man นะฮะเข้าไปในพลังงาน G-Man แล้วตุ้มกลายเป็นโรบอทที่โหดมากก็โคตรเท่เลยนะฮะสำหรับปืนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันเอามาจากฐานทัพของเพื่อสกิบิดี้หรือเปล่าเลยสามารถเชื่อมต่อกับ G-Man ได้นะยังไม่มีการทดลองอะไรกันเลยนะแล้วก็มีทีวีแมนตัวนึงที่เป็นสายลับของทางฝั่งซอมบี้อ่ะไม่รู้ว่า
ทีวีแมนตัวนั้นอ่ะทำไมถึงต้องยอมทำตามนะไม่รู้ว่าโดนบังคับหรือเปล่าใครที่แบบว่ามีเนื้อเรื่องอะไรที่อยากจะบอกนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วก็สุดท้ายนะครับมีการวาร์ปไปที่ฐานทัพใช่ไหมฐานทัพของตอนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อแล้วก็มีไททันสปีกเกอร์แมนอยู่ด้วยสุดท้ายก็ไม่รอดนะฐานทัพแตกพ่ายไททันสปีกเกอร์แมนก็ติดเชื้อไปตามๆกันนะฝั่งคนที่ยังไม่ติดเชื้อก็ต้องหนีอีกแล้วแล้วมีการแบบผ่าปุ๊บแล้วก็ผ่าโลกอ่ะคล้ายๆผ่าโลกแล้วก็เห็นมัลติเวิร์สหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีชีฟค็อกแมนขึ้นมาด้วยโคตรเท่เลยนะชีฟค็อกแมนคิดถึงมากใครที่ยังไม่กดติดตามให้กันนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและจะได้ไม่พลาดใน EP ถัดไปนั่นเองนะครับ EP นี้ชินซีเพย์ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าไปก่อนละบ๊ายบาย